มีจัดเป็นตัวชาเลนจ์ชาเลนจ์เบอร์เกอร์10ชั้นน้ำหนักภาพรวมทั้งหมดคือ6.5กิโลเจอจริงมีใครเคยกินได้ไหมพี่ยังไม่มีอ่ะพี่รอพี่พิชิตอยู่ถ้าไม่หมดเซตนี้ราคาเท่าไหร่พี่ก็ราคาที่เราทำมาเนี่ยโปรโมชั่นอยู่ที่ 3,900 เอาคุณกลับนะครับตอนนี้คือเราจะมาชิมเบาเบาสวัสดีโซเชียลและ YouTube นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรักก้าวมาดูแคลนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่ตาลครับผมครับผมวันนี้คือสวัสดีครับผมวันนี้คือเราอยู่เป็นที่ร้าน Butcher King Burger New York Style เป็นพรีเมียมนะเป็นพรีเมียมเลยแล้วก็วันเนี้ยที่เรามาเอาพี่ตาลมาเพราะว่าทางร้านเขามีจัดเป็นตัวชาเลนจ์เป็นเบอร์เกอร์10ชั้น10ชั้นอ่ะ10ชั้นเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์แบบว่ารสชาติเหมือนนิวยอร์กเลยนิวยอร์กเลยแล้วก็10ตัวนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันกิน2คน2คนก็เหมือนคนเดียวแหละ2คนก็เหมือนคนเดียวแหละอย่าทําร้ายผมเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าของร้านแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแนะนําว่ามันมีกติกายังไงบ้างแล้วก็เบอร์เกอร์แต่ละตัวมันเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวไปดูกันตรงๆกันอันนี้อยู่กับพี่ยอครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอยู่กับร้านอะไรครับพี่ตาย Butcher King Burger ครับเดี๋ยวให้พี่ออนเล่าแบบว่าความเป็นมาค่ะคือร้าน Butcher King Burger เนี่ยเราออกแบบเป็น All Day Breakfast นะคะแล้วก็บวกเป็น Burger and Steak Restaurant สไตล์อเมริกันนิวยอร์กค่ะเก็บประสบการณ์การรับประทานอาหารที่อร่อยเลิศรสแต่ละร้านแต่ละดิสทริกของนิวยอร์กมาผสมผสานเป็นร้านคือพี่ไปกินเองเลยใช่ค่ะคือเราไม่ต้องบินไปถึงนิวยอร์กเนาะใช่ค่ะมากินที่นี่เลยรสชาตินี่คือNumber one คือจะบอกว่าบันเราเนี่ยเหมือนร้านท็อป1ใน5ของโลกคือขนมปังปกติทานเบอร์เกอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะเบอร์เกอร์ปกตินี่มันจะแป้งนุ่มบางแต่ของพี่นี่เท็กเจอร์หนาหนักกรอบนอกนุ่มในผมกลับแล้วพี่แต่ว่ามันมีความอร่อยมากเพราะเราใช้เนยบัตเตอร์ของฝรั่งเศสคนแป้งของฝรั่งเศสในการทำขนมปังบันเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากแป้งแล้วเราก็จะมีเนื้อที่ดีมากๆเราใช้เนื้อออสเตรเลียนวากิวผสมกับไขมันอิชิกากิจากญี่ปุ่นโอกินาว่าค่ะตัวนี้แรงมากค่ะยากมากเรียกว่าถ้าสมมติคนที่แบบว่าชอบกินเบอร์เกอร์สายเบอร์เกอร์อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในร้านที่ต้องมาลองผมก็สายเบอร์เกอร์เหมือนกันใช่ไหมเห็นแล้วเดินเข้าร้านนี่กลิ่นเตะจมูกเลยนะแล้วก็วันนี้ที่เรามาที่ตาลครับผมเพราะว่าพี่ออนบอกว่าทางร้านมีจัดเป็นตัวชาเลนจ์ชาเลนจ์เบอร์เกอร์10ชั้นค่ะ10ชั้นค่ะมีกติกายังไงบ้างก็ภาพรวมเราเป็นน้ำหนักนะคะเบอร์เกอร์กับเนื้อเลเยอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 4.5 กิโล 4.5 นะคะส่วนเครื่องเคียงก็เป็นพวกเฟรนช์ฟรายออนเนนริงต่างๆเนี่ยอยู่ที่2กิโลรวมแล้วเป็น 6.5 กิโล 6.5 กิโลเราอนุญาตให้2ท่านช่วยกันรับประทานให้หมดภายในเวลา30นาทีค่ะ30นาทีค่ะดูง่ายเนาะ5ชิ้นกับเฟรนช์ฟรายอีก2กิโลแยกอีกคนละกิโลพี่ว่าพิชิตได้นะพิชิตได้แต่ว่ามันไม่ได้แยกแบบนี้ไงเพราะว่าของพี่ตาลมันจะเป็นแบบว่าผมเป็นสายรีวิวไงใช่ไหมรีวิวคุณไม่คุณแต่ว่าผมบอกก่อนว่ามันต้องมีแรงจูงใจในการกินพี่ออนเขาคิดมาแล้วยังไงถ้าสมมติว่าคุณกินหมดนอกจากคุณจะกินฟรีแล้วเขายังมีถ้วยรางวัลให้คุณด้วยโอ้โหเดี๋ยวขอผมขอดูถ้วยได้ไหมพี่ออนว่ามันแบบใหญ่ขนาดไหนนี่อันนี้คือถ้าเกิดว่าพี่ตาลกินหมดนะครับผมหรือว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อยากจะมาชาเลนจ์ตัวนี้ก็คือมีเวลา30นาทีก็ถ้าเกิดกินหมดนอกจากกินฟรีแล้วก็จะได้ถ้วยรางวัลอันนี้ไปโอ้มันใหญ่มากเลยใหญ่มากสมศักดิ์ศรีปกติจะได้ถ้วยเดียวนะวันนี้ถ้าเกิดหมดเขาจะให้คนละถ้วยเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับเนื่องจากว่าเป็นคู่แรกที่มาชาเลนจ์กับพี่ไงแต่หมดหรือเปล่าไม่รู้นะกลับไปได้ไหมมันเยอะมากเลยพี่เยอะอันนี้คือ10ชั้น10ชั้น
4.5 กิโลกับเครื่องเคียงประมาณ2กิโลอันนี้พี่คิดแล้วใช่ไหมคิดแล้วคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วค่ะมีใครเคยกินได้ไหมพี่ยังไม่มีอ่ะพี่รอพี่พิชิตอยู่โว้ยพี่รออีกนานเลยพี่รออีกนานพี่เพราะมันใหญ่มากนะใหญ่และเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้เชฟแหลมอธิบายให้นะคะว่าซิกเนเจอร์แต่ละตัวของเรามีอะไรบ้างใช่ครับได้ครับเชิญครับพี่ครับผมตัวนี้จะมีความแตกต่างจากเบอร์เกอร์ตัวอื่นคือมีบูราต้าชีสตัวนี้มันเป็นชีสทอดใช่เป็นช็อกโกแลตมายองเนสครับตัวต่อไปก็แล้วตัวนี้เป็นคลาสสิกชีสเบอร์เกอร์ครับของบูชเชอร์คิงเราครับก็จะมีชีสมีร็อกเก็ตแล้วก็บีฟแพตตี้ตัวนี้ชื่อเดนาโชครับก็จะประกอบไปด้วยบีฟชีสแล้วก็กคาโมเล่ครับตอร์ติญาชิฟโอเคแล้วมาดูตัวนี้ครับบีฟเบอร์เกอร์เหมือนกันครับก็จะมีชีสสเปเชียลซอสของทางบูชเชอร์คิงครับแล้วก็จะมีเต้าหู้แล้วก็กิมจิครับมีกิมจิด้วยเป็นเอเชียนสไตล์นิวยอร์กเขากินอย่างนี้อ่ะแต่ว่านิวยอร์กมันเป็นพวกมัลติคัลเจอร์นี่เนาะอีกตัวก็จะเป็นคลาสสิกเบอร์เกอร์เหมือนกันดูตัวนี้เป็นตัวขายดีของทางร้านอีกตัวนึงครับเป็นบีฟชีสแล้วก็เห็ดพอร์โทเบโลครับชิ้นใหญ่มากขายดีมากครับตัวนี้ทางร้านแต่ว่าพอมันตั้งสูงเนี่ยมันดูขมมันดูขู่เราเนี่ยใช่พอมาวางเป็นแบนเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ดูสบายเฮียดูเงี้ยไม่เท่าไหร่ไม่ก็เป็นคลาสสิกไม่เท่าไหร่คือเราคลาสสิกเหมือนกันครับตัวนี้แต่นี่เป็นคลาสสิกไอตัวคลาสสิกนี่คือเป็นตัวที่เป็นฐานรองเป็นแล้วเป็นตัวที่แบบขายดีขายดีที่สุดค่ะขายดีที่สุดทานง่ายตัวนี้ก็เหมือนกันคลาสสิกสิ่งต่อไปเลยที่ผมอยากรู้ถ้าไม่หมดเซตนี้ราคาเท่าไหร่ดีก็ราคาที่เราทำมาเนี่ยโปรโมชั่นอยู่ที่ 3,990 เอาผมกลับนะครับ3,990 ค่ะ 4,000 พี่ประมาณ 4,000 ก็ตกชิ้นนึงประมาณ390ไม่แพงนะอืมดูเหมือนก็เยอะนะสมมติมา10คนอ่ะคนละ390ก็ยังมีเครื่องเคียงกินเฮ้ยนี่เป็นตัวแบบกุบอิ่มเลยนะใช่ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์นะมีที่นิวยอร์กร้านพี่ตัวนี้เป็นชูสตริงไฟล์แบบว่าขูดมือตัวนี้ลองทานดูกรอบมากมันจะหอมโรสแมรี่ใส่เกลือพริกไทยถ้าอร่อยเฮียเอาเฮียจัดเดี๋ยวผมเอาแต่เบอร์เกอร์ถ้าเดี๋ยวใครจะรีวิวรสชาติรีวิวรสชาติไม่ได้เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าอร่อยแค่ไหนนี่ผมก็รีวิวได้ฮะไม่ได้หรอกยังไม่เคียนเท่าพี่ครับผมยอมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์ตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะทำได้หรือเปล่ากับเวลาที่ทางร้านเขาตั้งไว้ครับว้าวเดี๋ยวต่อไปกันให้พี่ออนจับเวลาแล้วเป็นคนกดเวลาเลยนะได้ได้อยากให้น้องทั้งสองพิชิตโลกพี่ให้ได้จริงๆเลยนะคะจะเป็นคู่แรกที่พิชิตทำเรคคอร์ดให้พี่นะคะผมกดเสียตังค์มากกว่าพี่ต้องไว้ว่าถ้าไม่หมดเสียตังค์อันนี้ช่วยเป็นงานรองงานรองเสียตังค์งานหลักงานหลักวันโหลดคราฟนะคะพร้อมยังคะพร้อมได้เอาดิโอเคเลือกบ้างเหรอเลือกที่พี่บอกอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะซอสก็อร่อยมากนะอันนี้อร่อยมากอร่อยเลยอ่ะ
เบาๆเบาๆอ่ะจะเล่นกับเขาไปนะเจอคนนี้นะยังเริ่มดันแล้วมีคุณได้กินเนี่ยน่าไปนิวยอร์กใช่คุณต้องดีใจเลยอันเนี้ยทางบ้านเลยอิจฉาผมเออทุกคนทางบ้านที่ดูอยู่ต้องอิจฉาต้องอิจฉาแน่นอนจะซอสที่อร่อยที่ปลาผมแดงไหมท่านปลามึงลอยเราเป็นสถานพันธ์สำหรับคนที่แบบอยากจะมาชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ก็คิดใหม่จะไปคิดใหม่บอกแล้วมันยากนะโอ้ไปแต่หมดแล้วเก่งมากๆนะคะคิดชิดถ้วยได้แล้วนะคะเนี่ยชีวิตมันก็จะหมดอย่างนี้ตอนละค่ะชีวิตดูตาดูตาลอยแล้วได้ยินรสชาติไหมคะได้อร่อยได้อร่อยเรื่องรีวิวถามผมยังไปถามมันอร่อยพี่ไอตัวบูเลต้าชีสอ่ะนี่อร่อยมากอันนี้เป็นตัวที่มีขายเชฟเราคอมเมนต์ขายดีที่สุดตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าคนที่แบบชอบชีสนะตัวนี้ผมแนะนำเลยผมแบ่งขึ้นให้คุณกินไปแล้วใช่อร่อยอร่อยอร่อยแต่อันนี้พี่ยงไม่ได้กินตัวเป็นเห็ดนะกินอันใหญ่อร่อยมากมึงรู้รสชาติดีกว่าใช่โอ้พี่สังเกตผมไม่ได้กินเร็วมากนะผมกินแบบเดี๋ยวมาตั้งไกลอ่ะมาตั้งไกลอ๋อนี่คือเราทำเวลาไปทั้งหมดกี่นาทีนะพี่ตอนนี้ทั้งหมด 29.07 ค่ะ 29.07 คือถ้าเกิดตาลจะกินแบบเร็วกว่านี้ก็ได้ได้แต่ก็พี่มาตั้งไกลมาตั้งไกลเลยแต่ว่าเราแบบอยากลิ้มรสชาติลิ้มรสชาติบ้างไม่เคยไปกินที่นิวยอร์กไงอ๋อแต่อร่อยมากตอนอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ขอมอบรางวัลนะคะได้พี่มอบถ้วยรางวัลว้าวอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่พี่ออนบอกว่ามีถ้วยรางวัลให้ด้วยนี่เลยมอบคนละถ้วยเลยนะคะเบรกเรคคอร์ดให้กับร้านนะคะขอบคุณครับคุณมากๆและขอแสดงความยินดีด้วยค่ะได้ถ้วยกับอุดรแล้วได้ถ้วยกับอุดรเราลงเครื่องปุ๊บแล้วก็แห่แห่เลยแห่เลยพี่อันนี้ก็เดี๋ยวเราฝากกิจกรรมดีๆจากของทางร้านไว้ถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาลองก็30นาทีค่ะก็65กิโล2คนแล้วพี่เนาะค่ะเดี๋ยวให้พี่ออนฝากร้านนิดนึงพี่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะแฟนคลับของทางเพจนะคะแวะมาที่ Butcher King Burger ดองกี้มอลล์ทองหล่อชั้น1นะคะหาง่ายเพราะอยู่หาง่ายอยู่ชั้น1เลยพี่ใช่คือผมจะบอกว่าตัวไอ้เบอร์เกอร์ที่มันเป็นชีสอะบูเลต้านั่นคือสุดยอดมากแต่ของตาลบอกว่าตัวที่มันเป็นเห็ดเป็นเห็ดนะอร่อยแต่เนื้อคือดีพี่ดีมากเนื้อดีมากคือมันเป็นอย่างที่บอกเป็นออสเตรเลียนวากิวด้วยแล้วคือมันฉ่ำเพราะว่าพี่มีการแบบใส่ตัวไขมันของอิชิกากิมันฉ่ำนะคือตอนแรกอยู่ข้างนอกของจริงผมว่ามันจะแห้งหรือเปล่าเพราะว่ามันตั้งค่อนข้างนานต้นไทยแต่ข้างในคือแบบฉ่ำสุดยอดจูซี่อันนี้คือดีแนะนำแบบว่าถ้าสมมติสายเบอร์เกอร์อยากมาลองดูก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ออนมากๆยินดีค่ะขอฝ่ายนิดนะคะร้านเราเนี้ย delivery 24ชั่วโมงแล้วก็เปิด24ชั่วโมงอ๋อใช่ร้านเปิด24ชั่วโมงแล้วก็ส่ง delivery 24ชั่วโมงเหมือนกันก็เดี๋ยวทิ้งเพจไว้ตรงนี้นะผมค่ะเบอร์โทรตรงนี้เลยค่ะเพจแล้วก็เบอร์โทรถ้าสนใจก็ไปดูเมนูก่อนแล้วก็สั่งซื้อได้ในเพจเลยเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เทปหน้าหมื่นแคลจริงๆด้วยทานได้เยอะมากๆคนนู้นสุดยอดยอดเลยพี่ตาค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะไว้เทปหน้าเราจะไปกินและฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้
ใช้เครื่องมีหมวกด้วย